กิร์ตทำจากนมถั่วเหลืองแท้อร่อยต้องลองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไม่ตกขบวนค่ะอยู่กับเราอ้วนผอมจำซน ไม่ได้ซนไม่ซนเหรอโอ้ยนะติงเรียบร้อยทำไมเอ้ยแต่วันนี้มาเรียบร้อยมากเลยอ่ะ นี่นะติงได้ข่าวว่านะติงไปเปิดตัวมหามวยปั้มอยู่ที่ช่อง3ใช่ไหมถูกต้องนะติงรีเทิร์นเดี๋ยวอยากจะบอกว่าไม่ได้ช่วยโฆษณารายการอะไรหรอกแต่อยากจะบอกว่าการแต่งตัวของนะติงในวันเปิดตัวเนี่ยที่ดูสัมภาษณ์ในทีวีกับเวลาที่นะติงมาจัดรายการไม่ตกขบวนเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกเฮ้ยทำไมมันแตกต่างกันเลยทำไมอ่ะปกตินะติงมาเสื้อแจ็คเก็ตกีฬากางเกงกีฬาตัวพองๆจัดรายการไม่ตกขบวนแต่พอไปเปิดตัวมวยปล้ำช่อง3โอ้โหมาสเต็มยศใส่หมวกมาหล่อเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยมันต้องเป็นการแต่งตัวแบบนี้มันถึงจะให้เกียรติรายการไม่ตกขบวนก็ให้เกียรติแล้วทำไมไม่ก็คือคนดูคติงมานิดนึงอ่ะจะเอายังไงแอนเอาแบบวันนี้ขอหล่อๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจัดไปขอหล่อๆบ้างจัดไปก่อนอื่นเนี่ยอยากจะกินน้ำมันมะพร้าวอะไรอยากกินน้ำมันมะพร้าวมาถึง ATV ต้องกินน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมต้องน้ำด่างเขาก็มีไหมน้ำด่างน้ำมันมะพร้าวในส่วนของน้ำมันมะพร้าวตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นชนิดแคปซูลโคโค่แคปก็ทำให้เราเนี่ยกินง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องมารู้สึกเฮี้ยนเลี่ยนนะติงได้จากที่นี่ไปโอ้โหกินแล้วเป็นไงนะกินดีมากค่ะนะติงเป็นน้ำอ่ะพระอื่นพระอมอ่ะนิดนึงอันนี้เป็นแบบแคปซูลใช่ค่ะก็ในส่วนของคุณสมบัติแน่นอนค่ะช่วยในเรื่องสุขภาพนะคะโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันโรคเบาหวานโรคอัลไซเมอร์เนี่ยกินได้เลยนะคะนะติงช่วยได้นะดีกับสุขภาพอ่ะนี่คือโคคาแคปแบบธรรมดาคือน้ำมันมะพร้าว 100% เลยนะเราก็จะมีอีก1ตัวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเช่นกัน 50% โคโค่เมก้า 100% อันนี้ช่วยในการเบิร์น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 เผาผลาญไป BURN เบิร์นอย่างกระดกลิ้นเบิร์นเบิร์นอย่างนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้อันนั้นแอนแหละชอบประจบประแจงกรดไขมันโอเมก้า3นะคะก็มาจากงาขี้หม่อนเขาจะช่วยบำรุงสมองระบบประสาทป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดสมองอักเสบลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นซื้อไปทานเถอะค่ะดีต่อสุขภาพแน่นอนนาติงอย่าไปกินทำไมวะนาติงไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมก็เผื่อมีญาติพี่น้องนะแล้วก็แอนเนี่ยควรจะกินกินนะกินเถอะอุ้ยนมเล็กๆน้อยๆก็เสี่ยงใช่ไหมหกหักนี่มันเรื่องเล็กแอนส่วนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แนะนำมีน้ำมันมะพร้าวชนิดแคปซูลแล้วใช่ไหมกินกับอะไรล่ะกินกับน้ำสิน้ำสิเพราะฉะนั้นซื้อน้ำไปด้วยค่ะน้ำดื่มแมนเนเจอร์นะคะเป็นน้ำด่างเป็นน้ำด่างอะคาไลนะฮะ 8.5 นะคะคือบางคนบอกน้ำด่างอะคาไลนี่มันเกี่ยวกับถ่านไฟฉายหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้เกี่ยวกันคืออะคาไลเนี่ยจะช่วยให้เราเพิ่มค่าออกซิเจนเข้าไปในเลือดนะคะก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ยิ่งเวลาถ้าเราออกกำลังกายหรือว่าเหน็ดเหนื่อยระหว่างวันเนี่ยถ้าจิบน้ำอะคาไลเข้าไปนะนะติงมันจะทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยสดใสซับซ่าไอในส่วนของแร่ธาตุที่เราเสียไปในส่วนของการออกกำลังกายมันจะกลับคืนมาแหละเพราะฉะนั้นใครสนใจผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของเราก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่ call center 026335300โอ้โหนี่นะ026335300แต่ท่านโทรภายในครึ่งชั่วโมงนี้ทำไมจากราคา 18,000 บาท เอาให้นักกระทะเลยเราขายเพียง25บาท เราขายเพียงเท่านี้บาทไม่ใช่ราคาของเราต้องเรียกมาตรฐานมาดูกันได้ที่ช็อป ASTVนะคะเราก็มีจำหน่ายเช่นกันซื้อเลยเปิดเลยดื่มเลยสดชื่นแน่นอนนะคะ อ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะนะติงเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ชุ่มกระชวยเหมือนกันนะกระปรี้กระเป๋าเออเป็นเรื่องของพยาบาลสาวโอ้โหเห็นบอกว่าจะไปหาหมอพอดีนะคะเป็นเรื่องราวของพยาบาลสาวท่านหนึ่งที่เข้าไปช่วยชีวิตเขาเรียกว่านางฟ้านางฟ้าใช่ไหมใช่ไปช่วยชีวิตหนุ่มคนหนึ่งที่เขาจมน้ำค่ะนะติงนี่เป็นไงฟื้นกลับมามีชีวิตได้หลังจากที่เขาไปเจอมัจจุราชแล้วนะตายไปแล้วหยุดหายใจไปแล้วใช่ดึงสัญญาณชีพกลับมาได้อะแล้วดูนางฟ้าของเราเห็นไหม
ช่วยปั๊มหัวใจเต็มที่เลยคือก็เป็นนางพยาบาลวิชาชีพค่ะที่ไม่ยอมทหารไม่เกี่ยวก็ได้คือเธอชื่อว่าน้องเมดรุณีสินชัยเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลมหาชัย2สมุทรสาครค่ะโอ้ต้องชมเลยนะนี่เธอไปเที่ยวนะชุดเธอยังใส่ชุดไปเที่ยวไปเที่ยวที่หาดน้ำใสจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่หนุ่มน้อยคนนี้นะคะเขาก็ประสบเหตุจมน้ำเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่อยู่บริเวณนั้นก็ตะโกนบอกว่าใครมีความสามารถหรือใครเป็นพยาบาลบ้างมาช่วยดูกันหน่อยมาเลยนางฟ้าไม่ได้เห็นแก่ความแดดร้อนไม่ได้เห็นแก่อะไรอันนี้ชีวิตคนเป็นเรียกว่าถือว่าเป็นสำคัญแล้วเธอก็ลงมาปั๊มหัวใจนะครับ อย่างถูกต้องค่ะนะไม่ใช่ว่าทำไม่ถูกแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยหยุดหายใจไปแล้วใช่แล้วเธอก็ปั๊มหัวใจประมาณ3นาทีก็เรียกสัญญาณชีพของน้องผู้ชายคนนี้กลับคืนมาได้เหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งนึงเลยนะโอ้แล้วเธอนี่คือนางฟ้าจริงๆนะนอกจากจะหน้าตาสะสวยรูปร่างงดงามแล้วเนี่ยจิตใจก็ยังงดงามเพื่อนอีกคนนึงนี่นี่ใส่กระโปรงลายกางเกงสีดำๆเนี่ยนะก็มาช่วยด้วยแหละเขามาท่องเที่ยวพอดีแหละจังหวะนะคะก็ถือเป็นความโชคดีแต่ก็ต้องชมชาวบ้านด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้เธอปั๊มอยู่นั่นแหละ มันก็ต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องชมเชยทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แม้กระทั่งพวกไทยมุงนะ คือมุงเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยแดดก็ไม่โดน ไม่ร้อนนะก็ตบมือให้ด้วยนะคะกับความมีน้ำใจของน้องเมนะคะนางฟ้าของเรานางฟ้าในชุดขาวดูหน้าชัดนี่เนี่ยสวยจริงๆอ่ะรักเลยรักเลยน้องเมย์เดี๋ยวขอไปป่วยที่โรงพยาบาลมหาชัยเลยนี่ๆๆดูหน้าดูหน้าน้องเมย์ดูดิน่ารักมากอยากไปมั้ยอยากไปมั้ยไม่อยากป่วยอ่ะอยากจะไปดูแลดูแลหัวใจเธอพี่ติงนี่ฮะนี่ๆน้องเมย์นะคะดูหน้าโอ้มีมุมเซ็กซี่ด้วยอ่ะอ้าวพยาบาลก็แหมเป็นปุถุชนคือคุณนุ่มๆเห็นแล้วว่าปกติเนี่ยพยาบาลก็ชุดขาวแล้วนะใช่แต่วันนี้เธอผิวขาวเลยอ่ะขาวเลยนะฮะก็ถือได้ว่าทำใจหนุ่มๆละลายอ่ะก็เดี๋ยวนี้พยาบาลไม่ใช่ต้องเป็นคุณป้าเสมอไปนะคือแอนเลิกคิดอะไรเก่าๆได้ละนะพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆค่ะใช่อาชีพนึงเด็กๆก็อยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลเพราะเด็กๆเนี่ยวัยคือเขาเรียกว่าอะไรไม่มีมันเป็นวัยที่สะอาดสะอ้านอ่ะนะเขาก็ไม่ได้มีอะไรคือเป็นครูก็ช่วยเหลือเด็กใช่ไหมเป็นพยาบาลก็ช่วยเหลือคนเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอาชีพที่เด็กๆอยากเป็นด้วยอ่ะนี่นางฟ้าแล้วใช่ไหมต่อไปนางฟ้าอีกไปดูคนสวยๆงามๆกันบ้างใครอีกอันนี้เป็นนางฟ้ากระเป๋ารถเมย์ค่ะนะติงใครที่นั่งรถเมย์สาย203เป็นผู้หญิงเขาผู้ชายเขาเรียกกระเป๋าผู้หญิงเขาเรียกกระปี่ฮิปโป้ผู้ชายผู้หญิงเขาเรียกฮิปปี้ใช่ทหารผู้ชายผู้หญิงเขาเรียกเขาเรียกทหารหญิงไงแอนอ้าวพูดไปแล้วแหมเกือบไปเถอะสระอีมาเลยนี่เป็นกระเป๋ารถเมย์สาย203ค่ะนะติงก็คือมีผู้ใช้บริการเป็นผู้หญิงแหละนะคะเขาใช้ Facebook ชื่อว่าคุณสุวนันเขาขึ้นรถเมย์สาย203ซึ่งวิ่งท่าอิฐสนามหลวงแล้วก็ไปปะแหมกับน้องคนนี้ซึ่งเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็ไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรเนี่ยมันน่ารักจังเลยมันสวยมันสวยเออนี่ชื่อฟองเบียร์นะติงโอ้โหน้องเอ้ยอยากจะซดเบียร์ขึ้นมาทันทีอยากจะให้เอากระบอกตัวเคกระโหลกงานนี้ไม่ต้องเขี่ยฟองทิ้งนะจะกินทั้งฟองเบียร์เลยอ่ะก็คือเป็นความน่ารักก็คือคุณสุวรรณันเนี่ยเดี๋ยวงงละคุณสุวรรณันเป็นเจ้าของ Facebook นะคะไปเจอน้องฟองเบียร์เนี่ยซึ่งเป็นกระเป๋ารถเมย์อยู่สาย203เห็นว่าหน้าตาน่ารักจังเลยก็เลยถ่ายรูปของเธอเนี่ยมาโพสต์ลงใน Facebook หลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปดูเฮ้ยน่ารักจริงมาหารู้ไหมว่าน้องฟองเบียร์เนี่ยเป็นอะไรคนขับเปล่าเป็นลูกสาวลูกสาวอูลูกสาวอูใช่ไหมอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งด้านดีและด้านลบค่ะนะติงด้านดีในด้านดีก็คือเข้าไปชมเชยถึงความสามารถของเธอที่เธอไม่เลือกงานคือเธอเนี่ยก็เป็นกระเป๋าก็ไม่ใช่อาชีพต่ำต้อยนะเธออาจจะเป็นอาชีพบริการอาชีพได้พบปะผู้คนนะ
อาด้านเสียล่ะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าของ Facebook ก็คือคุณสุวนันท์เนี่ยกับโดนโจมตีไปหลังจากที่เธอโพสต์ภาพของน้องฟองเบียโดยคนเข้าไปกล่าวหาบอกว่าเฮ้ยคุณเกาะกระแสอยากดังเองหรือเปล่าต้องการจะเข้าโมเดลลิ่งหรือเปล่าจากเป็นเน็ตไอดอลหรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นได้เพราะว่าน้องฟองเบียนี่ถือกระเป๋าเนี่ยเราจะเจอแบบไปแล้วๆๆๆแพ้ป่าเปล่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่เว้ยอันนี้แบบว่าน้องฟองเบียนี่มาในมาดแล้วเป็นกระเป๋าที่ชอบเล่นโทรศัพท์มือถือนั่นแน่หรือเล่นเฟซบุ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคือจริงๆแล้วน้าติงบอกว่าอาชีพทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นอาชีพสุจริตทำไปเถอะครับอะไรก็ได้นะน้องฟองเบียร์จะหน้าตาสะสวยยังไง ก็ถือว่าเป็นอาชีพอะนะผู้สื่อข่าวอย่างน้องแอนนี่ก็หน้าตาใช้ได้นะแอนนะพอใช้ได้ใช่ไหมเออสวยที่สุดในห้องส่งเนี่ยอ๋ออยู่แล้วนี่ผู้ชายหมดเลยผู้หญิงคนเดียวสวยที่สุดแล้วเวลาน้าติงพูดอะไรโกหกเริ่มจะชอบไอพักสักครู่แล้วกันนะคะจะได้ไม่ไอช่วงหน้านะคะมาดูการถ่ายพรีเวดดิ้งที่ทุ่มเทสุดๆถ้าอยากจะได้รูปสวยๆมันก็ต้องมโหฬารนะคะอาจจะมีการเผาไหม้กันเกิดขึ้นโอ้โหเดี๋ยวมาดูค่ะช่วงหน้า